มาฝึกพูดญี่ปุ่นที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะแต่คลิปนี้นะคะก็คืออาจจะเสียงแหบฟังยากนิดนึงยังไงจะพยายามพูดช้าๆให้ทุกคนได้ฝึกไปด้วยกันค่ะโอมุตะยอริโมคันตันดัตตะง่ายกว่าที่คิดไว้คำว่าโอโมแปลว่าคิดโอมุตะเป็นรูปอดีตคันตันแปลว่าง่ายคันตันดัตตะเป็นรูปอดีตคิโอสึกาวะเซเตะโกเมนเนะขอโทษที่ทำให้ใส่ใจก็คือเป็นประโยคที่คนญี่ปุ่นแบบจะใช้ในการขอโทษที่แบบเฮ้ยไม่น่าทำให้เธอแบบคิดเยอะหรือใส่ใจกับเรื่องราวแค่นี้เลยนะอย่างเงี้ยสามารถไปส่งทางไลน์ได้ครับあのお店は高い割に美味しくなかったร้านโน้นเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าไม่อร่อยคำว่าวารินิคือเมื่อเทียบกับยัตโตะได้คิดแปลว่าในที่สุดก็ทำได้แล้วยัตโตะนี่คือแปลว่าในที่สุดในกรณีที่ผู้พูดพยายามที่จะทำสิ่งนั้นมาตลอดแล้วสุดท้ายก็ทำได้แล้วก็คือก็จะใช้แบบในที่สุดก็ทำได้แล้วนะก็จะประโยคนี้จะเห็นภาพชัดเจนค่ะถัดมานะคะตัตเตโมโอโตคุแปลว่าคุ้มมากมากตัตเตโมแปลว่ามากโอโตคุแปลว่าคุ้มเกินราคาโนจิโนจิอารุคานายเดะกรุณาอย่าเดินเอื่อยๆโนจิโนจินะคะลองนึกถึงสภาพเต่าเวลาเต่าเดินมันก็จะเดินช้าๆเนาะโนจิโนจิอารุคานายเดะเวลาพูดเตือนเออหยุดเดินช้าเอื่อยๆเชื่องช้าสักสิโมอิจิโดะคังไงเอตาโฮคายคิดอีกครั้งจะดีกว่าคำว่าโมอิจิโดะแปลว่าอีกครั้งคังไงเอรุแปลว่าคิดแต่ถ้าเกิดไวยากรณ์โฮคายก็จะต้องเปลี่ยนเป็นตะฟอร์มนะคะ健康のためにお酒をやめた方がいい。เพื่อสุขภาพควรจะเลิกเหล้าจะดีกว่า健康ก็คือสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพคือ健康のためにどんな人が好き？ชอบคนแบบไหนหรอ どんなแปลว่าแบบไหนแล้วก็ตามด้วยคำนามที่เราต้องการจะถามนะคะในประโยคนี้พูดถึงถามถึงคนก็จะเป็นฮิโตะ สกิแปลว่าชอบどんな料理が好き？ประโยคนี้ก็จะถามถึงชอบอาหารแบบไหนก็แค่เปลี่ยนคำนามนะคะประโยคเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำนามมันก็จะกลายเป็นประโยคใหม่ขึ้นมายังไงลองฝึกพูดอีกครั้งค่ะประโยคนี้どんな料理が好き？もっと早く歩かないと罰を間に合わないよถ้าไม่เดินให้เร็วกว่านี้เดี๋ยวก็ไม่ทันรถบัสนะもっとแปลว่ากว่านี้ให้อยากอารุคานายตกถ้าไม่เดินให้เร็วกว่านี้ถัดมาค่ะโอโตโกมาเอเดสเน่ใช้ในการชมเราสมมุติมีลูกของเพื่อนโตเป็นแบบเป็นหนุ่มละดูเป็นหนุ่มจังเลยนะก็จะใช้คำนี้ชมได้นะคะมาดะโอคิเตรุนองยังตื่นอยู่อีกหรอในกรณีที่อาจจะเห็นแฟนเรากำลังเล่นเกมหรือกำลังไม่นอนหรือไลน์ไปหาเราก็ยังไลน์ตอบแสดงว่าเขายังตื่นอยู่ล่ออะไรเงี้ยก็ทักไปด้วยประโยคนี้ได้นะคะมาโดอาเคทามามะเนตะเปิดหน้าต่างค้างไว้แล้วนอนคำไวยากรณ์นะคะมามะนะคะตรงนี้ก็คือจะต้องผ่านคำแกรบเป็นรูปตะฟอร์มนะคะทำอะไรค้างไว้เนาะตรงนี้มูรินิทาเวนะกุเตยไม่ต้องฝืนกินก็ได้คำว่ามูริแปลว่าฝืนนักุเตอีหรือนักุเตโมอีคือไม่ต้องก็ได้นี่นะครับเดียวไกเดสอิซุโมอาริงาโตะกะไซมัสรับทราบขอบคุณอย่างเสมอมาอันนี้ก็ใช้ในการไลน์ตอบกับเพื่อนก็ได้หรือพูดสนทนากันก็ได้นะคะมาตาเลลากุชิมัสเนะแล้วจะติดต่อไปนะอันนี้ก็จะใช้ในการตอบไลน์หรือเวลาเจอเพื่อนแล้วก็คุยกันเสร็จละแล้วเดี๋ยวก็ตอนปิดประโยคคือตอนบ๊ายบายกันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อไปเดี๋ยวจะโทรไปอะไรก็ว่ากันไปนะคะอุมาคุยได้ขี้ง่ายแต่กำบะรุทำได้ไม่ดีนักแต่จะพยายามอันนี้ก็เป็นประโยคถ่อมตนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะลองไปฝึกพูดแล้วก็ใช้งานดูนะคะอาซาเนโวชินายโยนิเมซามาชิโดเคโอเซตเตสุรุเพื่อที่จะไม่นอนตื่นสาย
เลยจะตั้งนาฬิกาปลุกคำว่าอัสนิโบสุดุแปลว่านอนตื่นสายเฮงนานิโอิกาสุดุได้กลิ่นแปลกๆหรือได้กลิ่นตุตุตรงนี้นะคะเฮงแปลว่าแปลกมันเป็นคำคุณศัพท์นะก็เฮงนะนะนิโอิกาสุดุถัดมาค่ะโอโตชิมโนสงายสเตรุกำลังหาของที่ทำตกคำว่าโอโตชิมโนแปลว่าของที่ทำตกสงายสเตรุเป็นภาษาพูดนะหรือจะพูดอีกแบบว่าสงายสเตอิรุถ้าเป็นรูป must form คือสงายสเตอิมัสเฮียโนนักนี้ได้เรียนมุอีไนในห้องไม่มีใครอยู่เฮียแปลว่าห้องนะคะแปลว่าข้างในคำนามสองตัวเชื่อมกันจะต้องมีโนอยู่ตรงกลางเนาะเฮียโนนักะข้างในห้องถ้าเรียนมุคือจะต้องใช้กับรูปปฏิเสธนะคะเฮียนี่ให้ทราบโคโตนุ่ยเด็กกว่าไซพอเข้ามาในห้องแล้วกรุณาถอดเสื้อโค้ทตรงนี้นะครับเสื้อโค้ทเนาะสุดที่อยู่ท่อนบนของร่างกายหรือด้านล่างเขาถอดเขาต้องนุกนุกุนะคะถัดมาครับเฮียนี่ให้รู้ไหมนี่คุซึโอนุ่ยเด็กกว่าไซก่อนเข้ามาในห้องกรุณาถอดรองเท้าชิโรยสกาโตฮากิไตคำว่าชิโรยแปลว่าสีขาวสกาโตแปลว่ากระโปรงฮากุแปลว่าสวมก็จะใช้กับสิ่งที่อยู่ส่วนล่างของร่างกายนะคะคือกระโปรงรองเท้าถุงเท้าเป็นต้นโซโตะซามุโซนานโนเดะโคโตะคิเตะดิคาเคโยเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าข้างนอกอากาศหนาวใส่เสื้อโค้ทแล้วออกไปข้างนอกกันเถอะอเมกาฟริโซนานโนเดะคาซาโอมุติตาโอกะอิเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าฝนจะตกถือร่มไปกันดีกว่านะนูริตาโจคิโนชิโอเตะฮอชิตะบิดพากิริวแล้วตากนูริตะก็คือเป็นรูปอดีตแปลว่าเปียกโจคินแปลว่าพากิริวชิโบรุแปลว่าบิดฮอสุแปลว่าตากโบชิโอคาบุเตะเดกาเคตะสวมหมวกแล้วก็ออกไปข้างนอกหมวกนะคะก็จะใช้กับคำกริยาคือคาบุรุแต่นี้มันผันเป็นรูปเตฟอร์มเนื่องจากว่ามีคำกริยาดิคาเคตะในรูปอดีตนะคะต่อท้ายก็จำเป็นจะต้องผันเป็นรูปเตฟอร์มไลชูโนคาโยบินี่โตโชคังเดคาริตาฮงโอเฮงเคกุชินาคิเรบะอิคิไนวันอังคารหน้าต้องคืนหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดคำว่ารูปนาคิเรบะนาไรคือเป็นอะไรที่ต้องทำนะคะตรงนี้ブレーキを踏まないと門にぶつかるよ。ถ้าไม่เหยียบเบรกเดี๋ยวก็ชนประตูนะ門แปลว่าประตูบุつかるแปลว่าชนบัสがいっちゃったหรือบัสいっちゃったรถบัสไปแล้วในภาษาพูดนะคะเราสามารถตัดคำช่วยกะออกไปได้นะคะมันมาจากประโยคที่ว่าบัสがいってしまいましたแต่ถ้าในภาษาพูดคืออิเตะしまったหรืออิっちゃったคาเซกะจิโยกุเตะซามุยลมแรงเลยรู้สึกหนาวคำว่าคาเซแปลว่าลมจิโยแปลว่าแรงอาซาโกฮังโอทาเบะไนเดะเดคาเคตะออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้กินข้าวเช้าอาซาโกฮังแปลว่าอาหารเช้าแล้วก็เป็นการผสมคำกริยาสองตัวเข้าด้วยกันจ้องผันเป็นรูปเตะฟอร์มเนาะทาเบะไนเดะเดคาเคตะไล่กิจถ้าเอซาโตะกายริโอซุรุโยเตเดสเดือนหน้ามีแผนจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่ไทยคำว่าไล่กิจแปลว่าเดือนหน้าไทยก็แปลว่าประเทศไทยนะคะซาโตะกายริเยี่ยมบ้านเกิดเทเบิลโอฟูกิไตการะโซคิโนคุเรรุเนื่องจากว่าอยากจะเช็ดโต๊ะขอพักกี่เดียวให้ฉันหน่อยได้ไหมคำว่าเทเบิลแปลว่าโต๊ะฟูกิไตอยากจะเช็ดโซกินพากิริวบัสนียอดเตะให้จัดตับเมารถบัสก็เลยอาเจียนนะคะโยแปลว่าเมาใช้กับอาเมารถบัสเครื่องบินหรือรถยนต์นี้นะคะคานาฮิยาเดะโอคาชิโอทาเบเตะวะอิเคไนห้ามทานขนมในห้องนี้คำว่าเตะวะอิเคไนคือเป็นรูปเปลี่ยวที่คือไว้ก่อนคือห้ามทำนะคะ
หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะ shadowing ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะโดยที่มีเพื่อนฝึกไปด้วยกันยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ